คุณนานามาในเมนูเบอร์เกอร์มาล่ามาปะทะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มาล่ากรอบของคุณเทนดี้เมนูไหนจะถูกใจกรรมการที่สุดจริงคำว่าหมาล่าเนี่ยมาจากสองคำฮะคือคำว่าหมาเนี่ยแปลว่าชาส่วนคำว่าล่าเนี่ยแปลว่าเผ็ดพอมารวมกันก็คือความเผ็ดที่แบบมีอาการชาๆที่ลิ้นด้วยอะไรเงี้ยถึงนู่นเลยครับฉุนมากอย่าแอคติ้งนะอยู่ตรงนี้ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยจมูกมีปัญหาแล้วล่ะเนยทาหน่อยได้ไหมเนยกระเทียมด้วยเหรอทำไมเหรอหลายสูตรอ่ะดูไม่ค่อยตายตัวนะอาหารนะมันก็เปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นแหละเทดดี้ป่าคือมั่วๆใช่ไหมเทดดี้ว่าป้าหรอไม่โอ้เนี่ยมันเป็นส่วนที่กรอบอร่อยมากฟู้ดไฟท์ตกทุกวันพุธ4 โมงครึ่งครับลงไปของผมก็โรยนะครับทำไมไม่มีเสียงหือแบบนี้บ้างล่ะ